ออกไปหมูก้าวไมกี้ไม่ได้น้ำค่ะฮะไม่ได้น้ำใช่เหรออันนี้อะไรเนี่ยใครเนี่ยไมกี้ไม่ได้น้ำค่ะได้ยินไหมลูกเสือเขาไม่ตามมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมันชิกกะเด้าอันนี้เงียบก่อนนะครับสงสารเลยใหญ่กว่าสงสารเลยกับข้าวกับข้าวยังไม่ได้เลยครับลงเออนายวันวันยังไม่ได้ครับสุดใครเอ่ยสุดใครเอ่ยนายวันวันยังไม่ได้นะครับใช่ครับผมใส่โม่งไปเลยไว้โม่งเทียต้องแบ่งกันครับชิกกะดาวชิกกะดาวเยอะเยอะชิกกะดาวชิกกะดาวเยอะเยอะชิกกะดาวชิกกะดาวเยอะเยอะเดี๋ยวคืนนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักแคมป์ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมตอนกลางคืนให้เล่นรอสแปมนะกินน้ำอาหารให้เรียบร้อยครับแล้วแต่ครับถ้าขาดน้ำอาหารก็กินได้เลยใครครับกินอย่างละหนึ่งก่อนแล้วกันกินไปหมดแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เอาให้เดี๋ยวพี่เอาให้แป๊บนึงเดียวโอเคได้แล้วอ่ะได้แจ็บเลยเนี่ยแม่งเอากูมาเล่นอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเมียกูก็ด่าเนี่ยหญิงเยอะเหลือเกินนั่นไงกูรู้ว่าจะแก้อะไรวะผมรู้แล้วจะแก้อะไรโกสต์ไรเดอร์เป็นไงผมหล่อไหมหล่อก็ได้วิ่งไม่ได้หรอวิ่งทันหรอต้องจุดด้านหลังแล้วก็วิ่งอะไรพี่โทนี่ตรวจได้ครับมีกัญชาด้วยในตัวโหพี่โทนี่ต่อแถวด้วยครับต่อแถวดีๆด้วยต่อแถวดีๆด้วยอาจารย์ครับไอ้ตู้แอบดูกางเกงในผู้หญิงคนอื่นกูบอกเลยอันเนี้ยอาจารย์ไม่เล่นแต่เมียเล่นแน่ๆเดี๋ยวกิจกรรมคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะหื่นจังเลิกได้ไหมเลิกคู่ได้ไหมอ่ะพอก่อนเดี๋ยวจะให้แต่ละหมู่นะครับส่งตัวจี๊ดๆมาเล่าเรื่องผีให้น่ากลัวมากที่สุดคือคนจะให้คะแนนคือหัวหน้าหมู่กลุ่มอื่นๆถ้าใครได้คะแนนเยอะสุดก็นั่นแหละครับโอเพนเบต้าได้ของดีแน่นอนโอ้โหขอนชักกี้ว่าอะไรชักกี้มั่นใจในตัวชักกี้อุ้ย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 เออเฮ้ยเฮ้ยสรุปใครเล่าคะไม่มีไฟแดงจังหน้าลูกไปสยองขวัญกันไงหน่วยเล่าไหมหน่วยโชว์ของไหมแค่หน้าคนเล่าก็กินขาดแล้วลูกไปเลยเป็นไปก็น่ากลัวแล้วมันไม่น่ากลัวแล้วว่ามันหามันเห็นหน้ามันก็ตลกแล้วหน่วยอ่ะมีได้น้ำกะโลดอนเล่าเรื่องผีเหี้ยอะไรของมึงวะไอ้สัตว์เดินทางเออไม่ได้ยินว่ะกูจะโดนเมียแดกตายแล้วเนี่ยเมียฆ่าตายแล้วเนี่ย
เล่าได้นะเรื่องผีอ่ะน่ากลัวด้วยมีกระบอกเล็กไหมที่ไม่เผาวะไม่ไฟไหม้วะไอ้เหี้ยแล้วเมามันอยู่ไหนวะหาไม่เจอหาไม่เจอไอ้เหี้ยเป้ากากจอมันอยู่ไหนวะหน่วยของเรานะหน่วยยิงหน่วยยิงนี่ได้เลยค่ะว่าอะไรได้ค่ะยิงไม่ได้ครับมันโดยมีเรื่องพอไปใช่ไหมนี่เลยไม่กดคลิปมันจะเล่าให้เสียวเล่าใครเล่าโอ้มันเห็นหน้าหน่วยมันก็ขำกันหมดแล้วเฮ้ยหน่วยเล่าดีแล้วไม่เอาเออเอาเรื่องผีแบบเด็ดๆเลยไม่ได้เตรียมไว้อ่ะเดี๋ยวค่อยยิงกันเดี๋ยวค่อยยิงกันกูไม่ได้ยิงเลยมันยิงแต่กูไอ้เหี้ยมึงดูสิสัตว์กด B เหรอกด B เห็นได้เลยไม่ได้กด B ไม่ได้เท็ดดี้หมู่5มาตอนแรกเดี๋ยวรอก่อนผมไม่ชอบตอนนี้ครับเดี๋ยวมันตายแล้วมันก็โดนชุบได้อยู่ดีอ่ะยิงไม่ให้ตายเลยไอ้สัตว์ยิงมันตายไปเลยครับจะไปทิ้งแม่งกลางทะเลรอก่อนรอไม่ได้จิตกรรมเดี๋ยวเอ็กร้องให้มันมีคืนหนึ่งอะขณะที่จอนจะก็เงียบครับเอาเดี๋ยวหมอเงียบเอ้ยเงียบเงียบเดี๋ยวเฮ้ยคุณน่ะต่อแถวสิครับยังอีกต่อแถวหมู่5ต่อแถวไว้ไม่เป็นไรน่ากลัวมาก
เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใช่กิจกรรมนี้ได้ไม่ได้ครับเยอะจัดโดนเมียด่าแล้วเนี่ยผมอะเบสป๊อกรัวๆเหมือนป๊องปึ้งปึ้งปึ้งปาร์ตี้ปาร์ตี้มั่งไปเล่าเริ่มก่อนเลยอยากกลับบ้านอ่ะปรับวงไมค์ให้ใหม่ที่สุดนะครับใครอยากกลับเรียกผู้ปกมีแต่น้ำนาทีเดียวอ่ะเหนือผียังไม่มาเลยสัตว์กี่นาทีได้อ่ะลองดูกูยังไม่ได้เล่นกับผู้หญิงเลยนะเว้ยมึงดูดิกูเล่นไหมแฟร์ๆอะไรวะมึงดูกูยังไม่ได้เล่นกับใครเลยเจอพวกกูปิดเสียงเสียงมันดูน่ากลัวมากมารยาทครับมารยาทเงียบดีเงียบถึงไหนแล้ววันนี้พอไปถึงร้านค้าก็สั่งข้าวมันไก่กล่องนึงอีป้าที่ทำให้ก็บอกว่าเอ้าหนูอยู่แถวนี้เหรออีฉันก็เลยบอกไปว่าฉันอยู่หอจนงี้ฉันก็ชี้ไปว่านี่เป็นหอพักเนี่ยเก่าๆอีปาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยผีเฮี้ยนมากเลยถ้ามาใหม่เราไม่ได้เส้นไหว้อาหารเนี่ยเขาจะมาขโมยของกินนะฉันก็ไม่ได้สนใจเพราะฉันเพิ่งมาใหม่ก็เลยสั่งข้าวมันไก่กลับไปที่ห้องพอถึงกลับที่ห้องด้วยความหิวโหยฉันเลยเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บมันมีแต่ข้าวไม่มีไก่ฉันเลยลงไปต่อว่าอีปาทำไมไม่ใส่ไก่ให้ฉันป้าก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยลืมก็เลยทำกล่องใหม่มาให้โดยไม่คิดตังค์แล้วป้าก็ให้เช็คดูว่าเนี่ยฉันใส่ไก่มาแล้วด้วยนะเขียนไหนดีวะเนี่ยกูด้วยสายตาตอนนั้นฉันเห็นก็เลยเอาขึ้นมาที่ห้องทันใดนั้นเองฉันเปิดกล่องข้าวที่ห้องปุ๊บไก่หายทันใดนั้นฉันขนลุกมากคิดว่าเอาแล้วผีต้องมาแย่งกินเครื่องเส้นฉันแน่เลยฉันก็เลยลงไปต่อว่าป้าอีข้าวกล่องเนี้ยมันไม่มีไก่อีกแล้วป้าลืมใส่ใช่ไหมทันใดนั้นป้าก็ตบกระบาลฉันถั่วจะมีได้ไงมึงเปิดผิดด้านแฮ่ขอบคุณไฟเบอร์ด้วยนะครับไฟเบอร์ขอบคุณมากนะครับ2เดือนเป็นคอมแบ็คนะครับมากค่ะนะครับเดี๋ยวมีอีธานเขาจะเล่าเรื่องนึงครับอันนี้คือผม OC นะในชีวิตจริงในการสตรีมเมอร์ของผมเลยอ่ะผมเจอมากับตัวอันนี้คือเรื่องจริงแล้วมันและมันสามารถเช็คได้ด้วยในทวิตเก่าผมยังอยู่เลยโอ้ทะลุหีใช่ครับนิวปล่อยพี่แบบแป๊บนึงนะพี่ต้องการโซโล่ว่ะเอาแล้วเอาแล้วจริงเกินมาแบบจริงว่ะขนก็ลุกแล้วอ่ะอุ้ยแค่นี้ขนลุกแล้วอ่ะมีห้องน้ำขนขาขนขาหลุดนี่แหละฟังดิโอเคครับเมื่อ2ปีที่แล้วผมได้ไมค์ตัวใหม่มาตัวนึงคือผมแค่เราเรียนผมต้องการแบบว่าสตรีมด้วยตีมลูกทุ่งคือผมพลาดตรงที่ว่าเอาผ้า3สีไปผูกซึ่งตอนนั้นคือผมเล่นเกมกับโปเต้ปิงกาจูและอีกหลายๆคนซึ่งเล่นเกมแบบเกมซาวิเวอร์กันพอเล่นเกมซาวิเวอร์กันใช่ปั๊บคือผมก็เล่นเกมของผมไปตามปกติคือเฮฮาแบบหัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กกันสักพักคนดูบอกพี่อยู่บ้านกับใครบ้างเมื่อก่อนคือผมอยู่กับเมียคือเมียไปนอนแล้วพี่ท่านใช่เสียงเมียพี่หรือเปล่าคือช่องอื่นเขาก็ไม่ได้ยินคือช่องผมช่องยินช่องเดียวไม่เชื่อไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเสียงมันมีอยู่ว่าอย่างนี้เลยของจริงเลยอันนี้คือแบบว่าเช็คได้เลยว่าไม่โกหกแน่นอนอยู่กับผมมีคนถ่ายรูปติด
แคปสตรีมมาป้วงติดหน้าจอครับหน้าจอสตรีมอะติดเป็นรูปหน้าผู้หญิงอะอยู่ข้างหลังผมอะอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาเรื่องผีครับผมจะเล่าแค่นี้เซิร์ชได้ในทวิตของเก่าครับชัวฟันธงผีมีอยู่จริงปรากฏว่าเป็นเมียเอเมนทุกกรณีชบราบราบราชบราบราตอนแรกผมก็ด้วยความที่ผมปากหมาถ้าอยู่อีกกูจะเย็ดให้เลยนะโอ้โหที่นั่นแหละครับเขาเล็ดไม่อยู่ชัดเลยกลัวโดนชัดเลยจังผียังกลัวเป็นเอ็ดไม่ผลเรื่องนี้ครับที่นั่นแหละครับลองเช็คได้ครับเช็คได้ผมแซวเล่นปมือปมือต้องการวาร์ปครับเชิญเอ็กครับเงียบต่อเลยครับต่อเลยเงียบครับเงียบเงียบก่อนพี่บิวพี่บิวหมู่ที่หนึ่งพร้อมไหมครับเดินข้างจ่าตู้แล้วไปเซลฟี่ดีกว่าหมู่ที่หนึ่งพร้อมครับพร้อมครับได้ๆอันนี้จะเป็นการให้คะแนนแล้วนะครับเชิญหมู่ที่หนึ่งครับไม่ใช่ครับโอลาฟโอลาฟครับหมู่หนึ่งอยู่ไหนใครหมู่หนึ่งวะจะน่าไปเล่าใครเล่าจอนนั่นไงที่สวนใช่ปะไหนหมู่หนึ่งอ่ะเดินออกมาดิตัวแทนกูไปโอ้โหไม่ใช่มึงจอบอยหลวดไหมครับอยู่ไหนหมู่หนึ่งออกไปแล้วครับออกไปแล้วไม่ได้ออกมาแล้วเชิญท่านผมเล่าไหมหมู่เราอ่ะได้เลยโอ้รับครับโอ้รับเป็นเรื่องจริงหมู่หนึ่งไม่พร้อมครับลิสก็เน็ตหมู่หนึ่งไม่พร้อมเดี๋ยวผมเล่าเองก็ได้เหมือนกันอ่ะเอาไงเรื่องจริงเล่นซ่อนมาต้องพร้อมนะพร้อมแล้วพร้อมต้องพร้อมบอกแล้วให้ฟังให้จบอย่าเล่าหน้ากลัวเงียบแล้วฟังเล่าเลยเป็นเงียบได้แล้วเงียบแล้วฟังมีแต่น้ำมะม่วงอยู่กลุ่มตรงนี้เหรอเหตุการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ครับกับเพื่อนผมไปเที่ยวกัน3คนครับแล้วไปเช่าอพาร์ทเมนต์นะครับอยู่แล้วก็มันมีหน้าต่างครับบานใหญ่เลยมันติดกับโรงพยาบาลเป็นตึกของโรงพยาบาลเลยก็คือวันนั้นก็ออกไปฉลองกันนั่งเครื่องมาถึงก็ประมาณเย็นๆแล้วก็ออกไปฉลองกันนะกลับมาประมาณ 2:00 กลับมาประมาณ 2:00 ก็คือพวกเพื่อนๆนะครับที่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะมีเพื่อนที่เป็นประเภท2นะครับอยู่คนนึงเขาก็จะเป็นคนแบบสนุกสนานอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็แบบพูดพ่อยๆครับว่านั่นตึกโรงพยาบาลนี่หว่าเดี๋ยวเราเปิดหน้าต่างไว้เผื่อมีผีมายืนบนดาดฟ้ากด X ทีนึงครับกด X ทีนึงเสร็จปุ๊บก็คือกลับมาจากผับอะครับถังนิมานอะประมาณ 2:00 แล้วก็เปิดก็คือคนที่เป็นประเภท2อะครับเขามาปุ๊บเขาก็ลูดหน้าต่างออกหมดเลยแล้วเขาก็ซื้อเครื่องดื่มขึ้นมาดื่มข้างบนต่อแล้วก็ดื่มมันไปสักพักครับจะนอนแล้วก็เลยไปอาบน้ำกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดไฟก็ตอนระหว่างดื่มอ่ะก็คุยกันเรื่องนี้แหละว่านั่งดูโรงพยาบาลไปเรื่อยๆดิว่าใครจะเห็นก่อนใครเห็นก่อนก็คือถ้าใครเห็นก่อนอ่ะตอนขากลับไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเสร็จปุ๊บก็นั่งกันไปจนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ฉลองกันไปประมาณตี3ตี4ละแล้วก็ไปนอนกันอาบน้ำเสร็จมีคนหนึ่งครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงไม่ค่อยนักเดินมาปิดม่านบรรยากาศเดินมาปิดม่านเสร็จปุ๊บก็ปิดไฟเสร็จปุ๊บคนที่เป็นสาวประเภท2อ่ะเขาก็เดินออกมาจากห้องน้ำเขาบอกว่าปิดทำไมม่านอ่ะแล้วเขาดึงมาเปิดแล้วสิ่งที่เขาเห็นนะครับก็คือมีผู้หญิงนะครับชุดสีขาวอ่ะเหมือนชุดนอนอ่ะแต่ไม่ใช่ชุดคลุมยาวนะแต่เป็นชุดนอนอ่ะเกาะอยู่ที่หน้าต่างครับแล้วก็หน้าแบบว่ามีเลือดที่หน้าเกาะอยู่ที่หน้าต่างเสร็จปุ๊บเขาก็โวยวายครับแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างมาปุ๊บก็มาเจอรปภ.รปภ.ก็พาขึ้นไปข้างบนรปภ.เขาก็บอกว่าเนี่ยผมเดินมาผมก็ยังเห็นอยู่เลยว่าม่านมันปิดอยู่แล้วคุณจะมาโวยวายทำไมเสร็จปุ๊บเขาก็รอพอก็ลงไปรอพอก็ลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็เปิดม่านอีกเสร็จปุ๊บก็อยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับยังเกาะเหมือนเดิมแล้วก็วิ่งลงไปข้างล่างอีกก็รอบเนี้ยก็จะไม่กลับมาแล้ว
ก็คือพวกเพื่อนๆผมอ่ะเค้าไม่กลับขึ้นมาแล้วหมดหน้าหมดนอกไปแล้วรอจนรอที่ล็อบบี้อ่ะจนเช้าอ่ะครับแล้วก็มีป้าที่ทําความสะอาดอ่ะเค้าก็บอกว่าเค้าก็บอกว่าอันเนี้ยได้ๆพี่อย่าเพิ่งพูดกันครับพี่พูดกันแล้วก็คือป้าครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไปดุคนที่อยู่ที่เคาน์เตอร์ครับถามว่าไปเปิดห้องเนี้ยให้เขาได้ไงเพราะห้องเนี้ยปิดตายมานานแล้วมันไม่ใช่ห้องที่เปิดให้ใครเข้ามาพักเพราะว่ามันเรากันจนเช้าเลยไปทั่วเลยว่าห้องเนี้ยห้ามใครพักเป็นห้องที่มีปัญหามาก่อนก็คือมีตอนนั้นนะครับที่เกิดปัญหาห้องเนี้ยมีผู้ชายคนนึงเขามาเที่ยวกับแฟนเขาแค่คนเดียวอ่ะเนี่ยแล้วเขาออกไปกินเหล้ากับเพื่อนนี่แหละแล้วแฟนเขาอ่ะเอ็กซ์มึงจะเล่าจะก็เลยโทรตามแล้วผู้ชายไม่ยอมกลับแล้วประมาณดึกๆอ่ะครับแฟนผู้หญิงอ่ะเขาก็โทรตามอีกทีเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยอยู่บนด่านฟ้าของโรงพยาบาลให้กลับมาที่ห้องด่วนถ้ากลับมาที่ห้องก็จะลงมาจากโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บผู้ชายเขาก็กลับมาที่ห้องครับแล้วผู้หญิงเขาก็โทรมาอีกรอบหนึ่งให้เปิดหน้าต่างพอผู้ชายเปิดหน้าต่างปุ๊บพอผู้หญิงเห็นว่าแสงไฟจากห้องไปหาเขาอะเขาก็โดดลงมาจากโรงพยาบาลเลยครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงของจริงจริงว่ะผมอยู่เชียงใหม่ด้วยสัตว์เอ้ยอยู่เชียงใหม่ด้วยสัตว์เอ้ยหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งเชิญหมู่ที่สองครับจัดแสงครับต้องให้คะแนนก่อนเปล่า